สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมความงามของทะเลหมอกนะครับผาลักสลัดใดวังน้ำเขียวนะครับให้ทุกท่านดูนะครับดูสวยมาไม่ทันนะครับความจริงถ้ามาเช้านะครับนะเห็นทะเลหมอกอยู่ตรงหน้าเลยนะครับสีขาวโพลนมาเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังมองเห็นไกลๆทางโน้นนะครับเป็นหมอกที่สวยนะครับด้านมุมกว้างนะครับนี่นะครับผารักสลัดใดนะครับวังน้ำเขียวนะครับกับบรรยากาศที่ตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับทุกคนก็ไม่มีนะครับเมื่อกี้เห็นพระธุดงค์นะครับมีพระธุดงค์กำลังเดินขึ้นมาเนี่ยอยู่หนึ่งรูปนะครับมีพระธุดงค์เดินขึ้นมาพอดีนะครับท่านน่าจะเหมือนบนยอดเขานี่แหละครับนี่นะครับเห็นไหมครับหมอกที่สวยครับเอาธรรมชาติที่สวยมาฝากครับไม่ได้ขึ้นมานานแล้วครับป่าลักษณะใดนะครับถ้าทะเลหมอกสวยต้องเป็นฤดูกาลนี้เลยนะครับเป็นหน้าฝนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้รับชมภาพที่สวยอีกนะครับแป๊บนึงนะครับครับผมมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกล้องในแนวตรงเนาะเมื่อกี้เนี่ยกลับกล้องนะครับตรงเนินไกลๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นถนนตรงนั้นนะครับเป็นตลาด79นะครับทุกคนเห็นไหมที่เป็นถนน6เลนนะครับมีสะพานลอยด้วยนะครับถ้าซูมไกลถ้าซูมไปอีกก็จะแตกนะครับทุกคนนี่ครับนะครับตลาด79วังน้ำเขียวนะครับอยู่ตรงเนินเขาตรงนั้นนะครับนี่ครับตรงเมฆตรงนี้นะครับที่แรกก็เข้าใจว่าจะเป็นเขาใหญ่นะครับน่าจะเป็นทางโซนทับลานของเราเนี่ยแหละครับเป็นวิวเขาทับลานทางด้านจังหวัดปราจีนนะครับนี่ครับเห็นภูเขาเห็นหมอกอยู่ข้างหลังนะครับฉากภูเขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภูเขาทับลานนะครับไปทางด้านอำเภอนาดีนะครับนี่นะครับที่แรกเข้าใจว่าเป็นเขาใหญ่นะครับถ้าเป็นเขาใหญ่จะอยู่โซนนี้นะครับนะเพราะอะไรสังเกตที่ตลาด79นะครับตลาด79เนี่ยถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปทางเขาใหญ่นะครับถ้าตรงไปเนี่ยก็จะลงไปทางอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนนะครับนี่วิวภูเขาสวยวิวหมอกสวยนะครับถ้าเรามาเช้านะครับเราจะเห็นหมอกตรงนี้เลยนะครับทะเลหมอกข้างหน้าเลยนะเคยมาแล้วก็ถ่ายรูปไว้ได้อยู่ครับนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปไว้อยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผานะครับทุกคนเห็นไหมเป็นหน้าผานะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรกั้นนะครับต้องระวังนะครับนี่นะครับถ่ายรูปเพลินๆอาจจะล่วงไปได้นะครับนี่นะครับเอาวิวสวยแถวที่อยู่ครับที่วังน้ำเขียวนะครับที่ผมอยู่แล้วก็มาให้ทุกท่านที่ไม่เคยมาได้รับชมกันนะครับว่ามีวิวสวยๆตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับผารักสลัดใดนะครับอยู่ในเขตอุทยานนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่แล้วนะครับไม่ได้อยู่นอกเขตนะครับผาลักสลัดใดก็จะมีทางเดินริมหน้าผานะครับยาวไปโน้นเลยนะครับทางนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าทางนี้ก็จะสุดแค่นี้นะครับทางนี้นะครับ ทางนี้จะเป็นที่มองเห็นข้างล่างคือตำบลไทยสามัคคีนะครับทุกคนเป็นตำบลไทยสามัคคีนะครับเห็นไหมนี่
รวมไทยสามัคคีที่บอกที่ว่ามีอะไรนะเขตทับซ้อนอะไรเนี่ยมีข่าวทับซ้อนอะไรนี่แหละครับนี่แหละครับโอ้โหหินนั้นที่จะร่วงเลยครับนะครับโอ้ภูเขาทางโน้นก็สวยครับเห็นไหมวิวสวยมากเลยครับเป็นหมอกเป็นคลื่นนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับถ้ามาเช้าเสียดายจริงๆนะครับถ้ามาเช้าๆนะครับตื่นเช้าๆนะครับนั่งจิบกาแฟนะครับดูวิวในสวยกว่านี้นะครับเพราะตอนที่สายมามันก็หมอกมันก็จางไปนะครับนี่นะครับนี่มุมนี้ก็สวยครับมุมนี้ข้างล่างจะเป็นวัดนะครับเห็นไหมจีดีสีเหลืองนะครับวัดที่ผมก็จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าจะมาทางบ้านภัยงามนะครับนะตรงนี้มาทางบ้านภัยงามนะครับเป็นจีดีสีเหลืองนะครับเนาะตรงวัดบุภัยก็มองเห็นนะครับนะเห็นไหมนี่เห็นไหมรูปปั้นหลวงพ่อคูณนะครับวัดบุภัยนะครับก็เป็นชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับมีของตลาดของฝากผักผลไม้ต่างๆนะครับนะก็มองไปก็เห็นเป็นชุมชนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบ้านคลองยะโมนะครับบ้านคลองยะโมนะครับอยู่ข้างล่างนี่เป็นบ้านคลองยะโมนะครับผมไม่แน่ใจแล้วอยู่ตรงไหนคลองยะโมคลองยะโมน่าอยู่ตรงนี้นะครับนะขออภัยนะครับที่บางทีคลาดเคลื่อนนะเพราะแต่ก่อนผมเอากล้องนะครับซูมไปได้นะซูมไปได้นะครับเห็นใกล้ๆเลยนะครับครับก็ฝากเอาความงามนะครับมาฝากทุกท่านนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็วิวเช้าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมีหมอกที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับหน้าหนาวหน้าฝนนะครับถึงจะเห็นทะเลหมอกนะครับหน้าหนาวนี่จะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นะครับจะมีแต่หมอกเต็มพื้นที่นะครับเรามาอยู่บนเขาสูงๆเนี่ยเราก็จะไม่มองไม่เห็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นฤดูฝนนะครับถ้าเราอยากดูทะเลหมอกเนี่ยนะครับถ้าฝนตกนะครับยิ่งถ้าตกคืนนี้นะครับให้สังเกตถ้าฝนตกเมื่อคืนเนี่ยให้ขึ้นมาได้ดูได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะมีทะเลหมอกนะครับถ้าฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าตกกลางคืนจะดีนะครับทะเลหมอกเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเช้าเนี่ยจะมีหมอกนะครับวิธีการที่จะดูทะเลหมอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะซูมไปอีกทีครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับนี่สวยเลยนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะเป็นจุดสูงสุดนะครับจุดถ่ายทอดโทรคมนาคมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดนั้นอีกจุดหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปตรงนี้ก็จบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดสูงกว่านี้นะครับว่าจะมีมุมที่แตกต่างกันยังไงครับครับเราขับรถขึ้นมาอีกประมาณ200ถึง300เมตรนะครับก็จะมาอยู่บนจุดสูงสุดของเขาสลัดไดนะครับเป็นจุดสูงสุดนะครับตรงนี้จะมีป้ายเขียนบอกนะครับ732เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเว้นตรงนี้เป็นสถานีนะครับโทรคมนาคมนะครับของกองทัพอากาศนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับนะปรากฏว่ามองตรงนี้จะเป็นหมอกนะครับหมอกที่มองไม่เห็นเหมือนตรงจุดแรกนะครับที่พาไปชมจะเป็นหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าสภาพอากาศดีเนี่ยก็สามารถเห็นอะไรหมอกได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็หมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณนะครับบนยอดเขาสูงนะครับก็พาทุกท่านนะครับ
ชมหมอกนะครับบนยอดเขาแห่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับฝากทุกท่านนะครับไปกับภาพวิวที่สวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องอยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับสวัสดีครับ